สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับจะพาไปดูทุกท่านบน New Normal นะฮะในการกินชาบูหลังจากโควิด -19 หน่อยนะครับมาเห็น Twitter ของน้อง P Powder นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านดูว่าไอ้พฤติกรรมใหม่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยการกินชาบูเขาบอกว่าต้องกินคนเดียวนะฮะแต่ทางอันนี้เขามีการออกแบบนะครับรู้สึกว่าที่เพนกวินชาบูสามารถนั่งด้วยกันได้แต่ว่าอยู่คนละที่นะครับโอเคเขาบอกว่าได้กินบุฟเฟ่ชาบูแล้วจะปริ่มใจแต่บอกว่าเหงาๆพกซีรีส์ไปดูสักเรื่องน่าจะดีเนี่ยนะฮะนี่ครับมาดูฮะก็จะทานคนเดียวนะครับทานคนเดียวต่อหม้อแล้วก็หันหน้าอันหน้านี่ครับเออแปลกดีนะครับเพนกวินชาบูนี่ฮะเขานั่งกันอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นเพื่อนไปด้วยกัน2คนก็ได้นะครับปกติจะต้องหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งตรงข้ามกันแต่นี่นั่งเฉียงกันแล้วก็มีพลาสติกกั้นนะครับนี่ก็เป็น new normal อย่างหนึ่งนะฮะเออนี่ฮะแต่ละร้านก็ออกแบบในการลูกค้านะเพนกวินชาบูนี่เพนกวินชาบูอันนี้เป็นร้านเพนกวินชื่อเป็นร้านชาบูชื่อดังนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูนะครับเขาก็บอกว่าปลอดภัยสำหรับตัวเองอันนี้ก็คืออันนี้มีคนรีทวีตไปถึง 1,025 ท่านนะครับแล้วมีคนกดไลค์ไป215นี่คือ new normal ของการทานชาบูนะครับในยุคโควิด-19 นะครับ